ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลconversation ล็อยาวนะคะแบบ long conversation แล้วก็มี blank อย่างนี้เต็มเลยก็เป็น convert ที่ใช้ให้น้องอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ตอบคำถามข้อ5ถึง7ที่จะมี blank แบบนี้นะคะนูดี้กับพงเขาก็จะคุยกันมาดูนะนูดี้บอกว่า you look so pale จุดข้อ5นะคะพงก็บอกว่า I have very bad headache and high fever นูดี้บอกว่าIt sounds really serious. You should. Blank ข้อ6ค่ะ You may have the H5N1 flu. นะคะพงก็บอกต่อว่าข้อ7นะคะ I've been coughing a lot too. นูดี้บอกว่า Here, put on this hygienic mask. I'm going to take you to the hospital like now. เมื่ออ่านตรงนี้ลอง conversation ของเราจบแล้วนะคะลองมาดู blank ข้อ5นะคะว่ามันมี blank อะไรบ้างว่าเราจะเติมอะไรได้บ้างนะคะแล้วเรามาแปลพร้อมกันนะมาดูข้อ5นะคะ how do you feel แปลว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะข้อที่2 how do you do คำนี้เนี่ยมันก็คือคำว่าสวัสดีนั่นเองHow do you do? Hello นั่นเองค่ะหรือข้อที่3นะคะและข้อที่3นะคะ What are you doing? คุณกำลังทำอะไรข้อที่4นะคะ What's wrong? แปลว่าเป็นอะไรไปล่ะ What's wrong? เป็นอะไรไปพอเราดูช้อยทั้ง4ได้แล้วเราก็มาดูกันว่าในข้อ5ของเรานะคะเราจะเติมช้อยข้อไหนมาดูแล้วก็มาแปลคอนเวอร์นี้นิดนึง you look so pale pale ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าซีดเซียวนะคะก็แบบเฮ้ยดูซีดซีดนะดูแกแบบซีดเซียวมากแล้วพงก็บอกว่า I have very bad headache and high fever เฮ้ยเนี่ยปวดหัวมากเลยเนี่ยแล้วก็เป็นไข้สูงด้วย bad headache ปวดหัวมากแล้วก็ high fever แปลว่าเป็นไข้ไงคะ high ก็คือสูงใช่ไหมก็คือเป็นไข้สูงทีนี้เนี่ยนูดี้เขาถามว่าอะไรพงถึงตอบว่าเนี่ยปวดหัวมากและเป็นไข้นะคะมาดูพร้อมกันมาตัดช้อยด้วยนะข้อ1เนี่ย how do you feel คุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกยังไงแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ปวดหัวมากเลยแล้วก็เป็นไข้ด้วยหรือข้อที่2นะคะ How do you do สวัสดีใช่เปล่าก็ไม่ใช่นะคะน้องข้อนี้ก็ผิดนะคะหรือข้อที่3 What are you doing กำลังทำอะไรอยู่แบบเนี่ยก็ปวดหัวมากเลยแล้วก็เป็นไข้แบบ What are you doing ก็ไม่ใช่หรือข้อที่4ค่ะ What's wrong เฮ้ยเป็นอะไรไปอะนะคะหน้าซีดมากเลยรู้สึกยังไงอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าเนาะข้อ4นั่นแหละค่ะน้องเข้าที่สุดละเดี๋ยวลองเอาประโยคนี้ไปเติมนะคะอย่างที่เติมว่า what's wrong นะYou look so pale what's wrong หน้าแกซีดมากเลยแกเป็นอะไรไปอ่ะป้อมบอกว่า I have very bad headache and high fever บอกเฮ้ยเนี่ยปวดหัวมากอ่ะแล้วก็เป็นไข้สูงด้วยเนี่ยใช่ไหมมันก็เข้ากันเพราะฉะนั้นข้อ5นะคะ blank ในข้อนี้ก็คือ what's wrong นั่นเองตรงกับช้อยข้อที่4ค่ะข้อ5ตอบ4นะมาต่อข้อ6นะคะน้องจากตรงนี้เลยนะเป็น convert ที่ต่อจากอันที่5นูดี้เขาบอกว่า that it sounds really serious you should จุด blank ข้อ6ไว้นะคะ you may haveThe H5N1 flu. มาแปล convert นี้กันก่อนนะคะ It sounds very serious. Sounds เป็น verb นะคะแปลว่าฟังดูเฮ้ยมันฟังดู really serious ดูแบบค่อ
ค่อนข้างจะรุนแรงนะ serious เป็น adjective นะคะแปลว่ารุนแรงแบบค่อนข้างจะหนักอ่ะอาการหนักนะเนี่ยแกอ่ะ you should คุณควรจะแกควรจะจุดๆแล้วก็พูดต่อว่า you may have the H5N1 flu ในที่นี้นะคะน้องแปลว่าไข้หวัดใหญ่มาจากคำว่า influenza นะคะ influenzaก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะ You may have the H5N1 flu คุณเนี่ยนะอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายไอ้นี่ก็ได้ H5N1 ก็ได้นะคะทีนี้เราจะเติมอะไรในแบงค์ข้อ6ของเรานะคะมาดูพร้อมกันดูช้อยกันนะคะ Keep moving keep บวก verb ing แปลว่าทำต่อไปนะคะkeep จะตามด้วย verb ing ในที่นี้ keep moving ก็แปลว่าทำต่อไปหรือข้อที่2นะคะ not go out แปลว่าอย่าออกไปนะข้อที่3ค่ะ see a doctor ก็คือพบแพทย์นะคะพบหมอข้อที่4ค่ะ exercise more ออกกำลังกายให้มากขึ้นทีนี้เราจะเติมอะไรนะคะมาดูกันคือหลังจากที่พงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยปวดหัวมากแล้วมีไข้สูงดูดีเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันฟังดูค่อนข้างจะรุนแรงนะฟังดูอาการหนักเหมือนกันนะเนี่ยคุณควรจะจุดๆๆนะเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ H5N1 ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเติมว่าอะไรหนึ่งทำต่อไปนะหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะน้องตัดไปเลยข้อแรกมันไม่ได้เข้ากับบริบทในคอนเวอร์นี้เลยหรือข้อที่2อย่าออกไป you should not go out อย่าออกไปนะคุณเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันหรือว่าข้อที่3ฟังดูอาการหนักนะคุณควรจะไป see a doctor คุณควรจะไปพบแพทย์นะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ H5N1 เฮ้ยเป็นไปได้นะคะน้องข้อนี้หรือข้อที่4ค่ะคุณควรจะ exercise you should exercise more หรือเปล่าคุณควรจะออกกำลังกายมากขึ้นเพราะคุณอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ H5N1 ข้อที่4ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องของข้อ6นะเติมไปแล้วสมบูรณ์ที่สุดคือ see a doctor ลองเติมนะคะน้องลองเติมไปก็ได้เพราะว่าเวลากลับมาอ่านอ่ะมันจะได้แบบอ่านคอนเวอร์จะได้สมูทเวลาแบบคือความเนี่ยคอนเวอร์มันจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันอะไรอย่างงี้นะคะไม่สบายมีคอนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยลองเติมนะคะ It sounds very serious มันฟังดูอาการหนักนะ You should see a doctor you may have the H5N1 flu คุณควรจะไปพบแพทย์เพราะคุณอาจจะมีโรคไข้หวัดใหญ่2009ก็ได้พอเติมแล้วเนี่ยฟังดูแบบเข้าท่ามากนะคะเพราะฉะนั้นข้อ6จึงตอบใช้ข้อที่3นะคะ see a doctor ค่ะข้อที่7นะคะมาดูคอนเวอร์ต่อจากเมื่อกี้เลยค่ะพงก็บอกว่าจุดๆๆข้อ7นะคะ I've been coughing a lot too ดูดีก็บอกว่า Here put on this hygienic mask I'm going to take you to the hospital right now แปลคอนเวอร์นี้กันค่ะพงเขาก็แรงข้อ7ไว้นะคะแล้วก็บอกว่า I've been coughing a lot too coughing อันนี้แปลว่าไอค่ะฉันเนี่ยไอมากเลยนะช่วงนี้ I've been coughing อันนี้ย่อมาจาก have นะคะ have been coughingมันเป็น present perfect นะคะ continuous tense ค่ะ have been coughing ก็คือ have บวก been บวก verb ing ซึ่งตรงกับ present perfect continuous tense ซึ่ง tense นี้นะคะก็คือบอกถึง
ว่าได้กระทำต่อเนื่องในอดีตแล้วทำมาในปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่แล้วก็จะเป็นต่อไปในอนาคตนะคะก็คือ present perfect continuous แล้วด้วยความเป็น continuous ก็คือเป็นเน้นความเป็นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นประโยคที่ว่า I have been coughing a lot too ก็แปลว่าฉันเนี่ยไอมาตลอดเลยไอหนักมาตลอดเลยก็คือแบบในอดีตอ่ะเฮ้ยเมื่อวานก็ไอวันนี้ก็ไอแล้วก็ยังไออยู่อ่ะไอต่อไม่หายนะคะก็คือเขาเน้นว่าเป็น present perfect continuous tense นั่นเองค่ะในข้อนี้ทีนี้พอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บนูดีก็บอกว่า Here มาตรงนี้ Put on this hygienic mask Hygienic mask ก็คือหน้ากากอนามัยนะคะใส่ Hygienic mask I am going to take you to hospital right now ฉันจะกำลังจะพาคุณไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยปะนะคะ here ก็คือเป็นการยื่นไฮจีนิกมาร์คให้ใส่นะคะข้อ7จะเติมอะไรนะคะมาดูช้อยส์ข้อ7กันนะ I don't mind แปลว่าผมไม่ว่าอะไรผมไม่แคร์ผมไม่ใส่ใจอยู่แล้วข้อที่2นะคะ is possible อุ้ยอาจเป็นไปได้นะ หรือข้อที่3ค่ะ please be quiet กรุณาเงียบหน่อยแล้วก็ข้อ4ค่ะ it's up to you แปลว่าแล้วแต่คุณน่ะเฮ้ยแล้วแต่แกเลยพอเราแปลช้อยได้แล้วเนี่ยเราก็ลองเอาช้อยทั้ง4นะคะมาแทนดูอันแรก I don't mind พงบอกว่า I don't mind have been coughing a lot too แบบเฮ้ยฉันไม่สนอ่ะฉันก็ไอตลอดอันนี้ไม่ฟังแล้วดูไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ข้อ1ผิดนะคะหรือข้อที่2นะคะ It's possible I have been coughing a lot too ก็คือประโยคก่อนหน้าข้อ7คืออะไรคะYou may have H5N1 flu นะแกอาจจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ H5N1 แล้วเจ็ดก็บอกว่า is possible ว่ามันก็เป็นไปได้อ่ะฉันเพราะว่าฉันน่ะไอเยอะเลยข้อ7นี่ข้อที่2 is possible อันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคะหรือข้อที่3บอกว่า please be quiet เงียบไปเลยหรือเปล่าข้อ3นี่ดูแบบไม่นะคะไม่ใช่นะคะใส่ไปไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่ไปเนี่ยมันจะดูแบบมันไม่สอดคล้องอะค่ะน้องกับประโยคข้างหลังด้วยเพราะว่าถ้าแบบแกเงียบไปเลยแล้วเพื่อนยังบอกจะพาไปโรงพยาบาลอีกอะไรเงี้ยถ้าสมมติแกเงียบไปเลยอาจจะมีการงอนกันได้เพราะฉะนั้นข้อ3ผิดหรือข้อที่4 is up to you มันก็แล้วแต่คุณอะนะบอกว่าเฮ้ยแกอาจจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ H5N1 มันก็แล้วแต่แกนะหรือเปล่าข้อ4ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อ7นะข้อที่ถูกต้องคือข้อใช้ข้อที่2ค่ะ It's possible เฮ้ยมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าฉันเนี่ยก็ไอเยอะเหมือนกันเพราะว่าจากประโยคแรกแกอาจจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ H5N1 พงก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราก็ไอเยอะเหมือนกันหนูดีก็เลยก็นี่ใส่หน้ากากนี่ซะนะใส่หน้ากากอนามัยฉันจะพาแกไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพอใส่ไปปุ๊บทุกอย่างดูสมูทเพราะฉะนั้นข้อ7ข้อที่ถูกต้องคือช้อยข้อที่2นะคะ is possible ค่ะเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ